สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของการตามรอยบุญที่โรงเรียนบ้านแม่อมกิสาขาบ้านแม่ตะปูอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าของโครงการต่างๆที่คุณแรมกิบเบอร์สันคุณทอมกิบเบอร์สันได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนตามรอยหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธซึ่งในขณะนี้ก็มี2โรงเรียนเป็นหลักนะครับก็คือโรงเรียนบ้านแม่อมกิสาขาบ้านแม่ตะปูแห่งนี้และก็โรงเรียนบ้านแม่จ๋าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่โรงเรียนบ้านแม่อมกิสาขาบ้านแม่ตะปูนี้ก็มีโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้นะครับเทพื้นทำหลังคาปรับพื้นเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วหลังคานี้ก็จะกันแดดกันฝนพื้นปูนก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงเด็กก็จะได้เล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นที่มีความปลอดภัยนะครับและก็เล่นอยู่ในร่มไม่ตากแดดตากฝนก็จะได้มีความสนุกสนานรื่นเริงไปตามวัยซึ่งจะดีกว่าของเดิมที่ตั้งอยู่กลางแดดอุปกรณ์ก็ชำรุดทรุดโทรมง่ายผุพังเร็วโดนแดดเผาโดนฝนทำลายนะครับเด็กก็จะเล่นได้ในเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นส่วนกลางวันนั้นก็เล่นไม่ได้ของใหม่นี้ก็จะเล่นได้ตลอดทั้งวันที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับทั้งช่างผู้ชำนาญชาวบ้านคณะครูของโรงเรียนบ้านแม่อมกิสาขาบ้านแม่ตะปูแห่งนี้ก็ได้ช่วยกันขยันขันแข็งเพื่อติดตามเร่งดำเนินการโครงการต่างๆทั้ง4โครงการให้เสร็จไปโดยเร็วนะครับก่อนที่ฝนจะมาก็คือโครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นชุดใหม่โครงการที่1นะครับโครงการที่2ก็ทำห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะโครงการที่3ปรับปรุงห้องพักครูให้มีความแข็งแรงปลอดภัยโครงการที่4ก็คือจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดกีฬาชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าพละรองเท้านักเรียนรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนไว้บอร์ดคอมพิวเตอร์ซึ่งโครงการที่4นี้ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็เหลือที่ทำในขณะนี้ก็คือทำสนามเด็กเล่นและก็ทำห้องน้ำนะครับช่างที่เกี่ยวข้องก็ได้มาเตรียมพื้นที่สำหรับจัดทำห้องน้ำที่สุขลักษณะสวยงามและก็มีความสะดวกสบายให้ผู้มาเยือนหรือให้นักเรียนได้มาใช้บริการนะครับห้องน้ำที่สะอาดโครงการตามรอยบุญนี้คุณแรมกิบเบอร์สันคุณทอมกิบเบอร์สันได้อุทิศตนทุ่มเทเสียสละบริจาคทรัพย์ให้กับโรงเรียนบ้านแม่อมกิสาขาบ้านแม่ตะปูแห่งนี้และก็โรงเรียนบ้านแม่จ๋านะครับซึ่งทั้งสองโรงเรียนก็ได้ทยอยดำเนินการไปเรื่อยๆส่วนโรงเรียนเล็กๆน้อยๆที่ได้ช่วยกันก็คือโรงเรียนที่สปป.ลาวก็ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งแอดมินก็ได้นำเสนอให้ท่านทราบเป็นระยะถ้ามีความคืบหน้าก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ